การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอ.เปิดตัวตราสัญลักษณ์รอง IEAT Elevation ผ่านเครื่องหมาย Infinity 3คู่เชื่อมโยง3ส่วนภายใต้คอนเซ็ปต์พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ IEAT Elevation ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รองของกนอ.ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยกนอ.จะเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์รองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรวมถึงการจัดเสวนาเรื่องพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่สากลอย่างยั่งยืนเพื่อตอกย้ำบทบาทของกนอ.ที่มีต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วีริศอัมระปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิกรมคมดิษฐ์ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทมหาชนจำกัดอมตะคอร์ปอเรชั่นคุณจริพรจารุรสกุลรองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมหาชนจำกัด WHA คอร์ปอเรชั่นดร.ฮาลาวลิงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดบีกิมพาวเวอร์และการเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดพลังงานบริสุทธิ์คุณยงยุทธ์พัฒน์ดวงจันทร์ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกรัฐติดสัมพันธ์บริษัทมหาชนจำกัดเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยและคุณบรรลือชื่อจิตคุณถาวรกรรมการบริษัทจำกัดมูลตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความสำคัญกับงานในวันนี้นะครับวันนี้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เรามีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์รองนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความทันสมัยนะครับการที่จะต้องก้าวต่อไปในอนาคตในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของโลกวันนี้ทางกนอ.เองเปิดตราสัญลักษณ์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อออกไปให้ทุกคนทราบว่ากนอ.ในปัจจุบันเราพยายามจะปรับตัวให้ทันกับพลวัตของโลกนะครับโดยในรูปแบบของเนื้อหาตราสัญลักษณ์นั้นเราเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวอินฟินิตี้สามตัวที่มาคล้องกันนะครับโดยอินฟินิตี้แต่ละตัวก็จะมีความหมายถึงชุมชนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็น3สิ่งที่กนอให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับและตรงกลางเราจะมีตัวอักษรที่คล้ายๆตัว S นะครับเป็นสีเขียวและสีส้มโดยสีเขียวและสีส้มเนี่ยสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่จะอยู่กับกนอหรือภาคอุตสาหกรรมที่เป็นสีม่วงที่เป็นกรอบนะครับอย่างยั่งยืนตลอดไปครับอันนี้คือความหมายของตราสัญลักษณ์ของเราครับและในโอกาสในวันนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านประธานบอร์ดกนอนะครับท่านนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเสวนาทางด้านอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะครับโดยได้รับเกียรติจากทางคุณวิกรมกมดิษฐ์นะครับประธานบริหารของทางอมตะนะครับคุณจุรีพรนะครับท่านเป็นประธานบริหารของ WHA แล้วก็คุณฮาลาลิงประธานบริหารของบริษัทบีกริมพาวเวอร์นะครับซึ่งแต่ละท่านก็ได้มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์นะครับว่าประเทศไทยและอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะอยู่อย่างยั่งยืนอย่างไรต่อไปในพลวัตของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วจะดึงดูดการลงทุนเข้ามาทำให้มีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาประเทศไปได้อย่างไรนะครับและในช่วงต่อไปก็จะมีการสัมมนานะครับของทางบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจากบริษัท Energy Absolute นะครับหรือผู้ลงทุนรายสำคัญในนิคมอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างบริษัทมูลตะแล้วก็ประเทศไต้หวันอย่างบริษัทเดลต้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ากนอ.เราเองเรารับฟังเสียงของชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้านนะครับให้มาให้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กนอ.และก็จะนำไปพัฒนาต่อไปให้เกิดความยั่งยืนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านประธานได้กล่าวสักเล็กน้อยกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับก็อย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนพวกเรานะครับว่าวันนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์รองของเรานะครับซึ่งก็สื่อความหมายทุกประการที่ผู้ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยวันนี้คิดว่าประโยชน์ที่ได้สำหรับวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเสวนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เกิดความยั่งยืนนะครับไปสู่สากล
ในส่วนนี้เองเนี่ยเราได้กูรูนะครับซึ่งเป็นทั้ง CEO ทั้งเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็ในภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมให้ความรู้ให้ภาพรวมกับเรานะครับว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกอย่างที่ท่านวิกรมได้ฉายภาพให้เห็นนะครับว่ามันมีความเติบโตอย่างไรในภาพรวมนะครับเติบโตไปในทิศทางไหนบ้างนะครับในแอเรียไหนบ้างนะครับรวมถึงทาง WSA เองนะครับก็ได้ฉายถึงวิธีความต้องการในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนให้กับประเทศครับเพราะนั้นสิ่งที่ทุกท่านได้ปาฐกถาเมื่อเช้าที่ผ่านไปแล้วก็สิ่งที่จะได้ยินได้รับฟังนะครับในช่วงถัดไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงตัวการนิคมอุตสาหกรรมเองด้วยนะครับเราก็จะรับคอมเมนต์รับแนวคิดรับรูปแบบรับข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยนะครับไปประมวลดูว่าเราจะสามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรให้กับผู้พัฒนาหรือเครือข่ายของพวกเราได้นะครับรวมถึงถ้ามีสิ่งที่เราจะต้องสื่อไปถึงองค์กรหรือภาครัฐหรือในระดับนโยบายนะครับเราก็จะช่วยในส่วนนี้ก็คิดว่าก็การทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับแต่ละส่วนแต่ละองค์กรไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองโดยลำพังนะครับเราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนประเทศชาติก็จะได้ผลพลอยได้นะครับก็เรียนจากที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติในหลายๆเวทีนะครับเรื่องของรัฐบาลของไทยเรื่องการเมืองเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับการลงทุนหรือสภาวะอุตสาหกรรมของประเทศมากนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยแสดงให้เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้จะมีความไม่สงบจากทางด้านการเมืองแต่ว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยยังเดินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่คนไทยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มากระทบเกี่ยวกับภาคของอุตสาหกรรมการผลิตของเราเลยแม้แต่จะมีโรคระบาดเรื่องต่างแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความกังวลของต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนโยบายอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่ารัฐบาลนั้นถ้าหากจะมีแนวนโยบายอะไรออกมาเนี่ยก็คงจะต้องมีการศึกษามีผลที่ตอบรับของการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับก่อนที่จะประกาศเป็นนโยบายและอาจจะมีเฟสซิ่งนะครับซึ่งระยะเวลาต่างๆเหล่านั้นก็คงจะช่วยไม่ให้เกิดความกังวลนะครับในการตัดสินใจของนักลงทุนได้นะครับครับแนวโน้มการลงทุนอะไรนะครับในครึ่งปีหลังในครึ่งปีหลังขอเรียนนี้ฮะวันนี้กนอเองเรามีนิคมอุตสาหกรรม68นิคมแล้วนะครับจากวันที่ผมเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมี64นิคมนะครับ68นิคม1ท่าเรืออุตสาหกรรมและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีนิคมที่อยู่ในการพิจารณาของกนอเนี่ยอีก17นิคมนะครับที่กำลังจะเพิ่มขึ้นในปี2ปีที่จะถึงนี้นะครับและช่วงการลงทุนของนักลงทุนที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมโชว์กราฟในห้องประชุมมานะครับว่าปี64มีการซื้อเช่าประมาณ 1,000 กว่าไร่ปี65 2,000 กว่าไร่แต่ครึ่งปีของปี66เนี่ยที่ผ่านมาครึ่งปีของปี66ปีงบประมาณนะฮะก็เช่าไป 3,000 กว่าไร่ถ้าเทียบกับปี64เห็นว่าเพิ่มขึ้น2เท่ากว่ากว่านะฮะและก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะกับทางคุณวิกรมทางคุณจูนนะครับว่าต่อไปเนี่ยก็จะเปิดเผยในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเรานะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้าน EV แต่ก็จะมีทางด้านของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์circuit board ชิปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามามากขึ้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของทีมผู้บริหารของประเทศนะครับที่จะพยายามดึงดูดชักจูงนักลงทุนต่างๆเหล่านั้นให้มีความมั่นใจและเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นครับแล้วในส่วนของ